สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้ขาของคาราเต้ว่าเราจะใช้จุดไหนในการเตะคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะใช้ส่วนไหนบ้างหรือทำร้ายจุดไหนบ้างของคู่ต่อสู้ว่าตรงไหนทำแล้วแบบคู่ต่อสู้เกิดการบาดเจ็บได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเตะกับหุ่นให้ดูด้วยแล้วก็ทำลมให้ดูด้วยนะครับว่าเราจะกลับไปฝึกยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือท่าอาชิกาตานานะครับหรือว่าฟุตซอร์ดอาชิมันแปลว่าขานะครับอาชิกาตานาเราจะทำเท้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวดูที่เท้านะซึ่งตอนเราถีบนะครับเราจะใช้บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เป็นตัวกระแทกนะครับเดี๋ยวผมกระแทกพื้นให้ดูนะประมาณนี้จะใช้บริเวณตรงนี้นะครับโอเคครับแบบแรกก็คือโยโกเกรินะครับโยโกเกริแล้วก็จะทำเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็สะบัดไปข้างๆอย่างนี้ดูใหม่นะครับอย่างนี้สะบัดไปข้างๆปุ๊บท่านี้เราสามารถเตะตรงซี่โครงนะครับได้เราจะเน้นเป็นตรงเตะซี่โครงมากกว่าอาจจะยืนข้างๆอย่างนี้พอหุ่นเข้ามาแล้วก็เตะไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยใช้บริเวณตรงนี้เป็นตัวเตะนะครับแบบที่สองที่เราจะใช้นะครับเรียกว่าคันเซสิเกรินะครับคันเซสิเกริเราจะเตะบริเวณตรงนี้นะครับครอบเรียกว่าไงดีตรงครอบพับอะครับเตะตรงนี้เพื่อถ้าเราเตะแรงๆตรงนี้มันจะหักได้เลยนะครับถ้าเขายืนอย่างนี้เราเตะข้างๆมาฟุ๊บหักเลยก็ได้โดยเราจะใช้สันเท้าเตะนะครับเหมือนเดิมครับแบบ2แต่ว่าแบบนี้ตอนเราฝึกเราจะเตะต่ำแค่นี้นะครับเราจะไม่เตะเหมือนท่าแรกโยโกเกริคันเซสิเกริจะเป็นอย่างนี้เน้นตรงเข่านะครับปุ๊บสะบัดไปเร็วๆฟุ๊บทำอีกมุมนึงให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับแบบที่3นะครับเรียกว่าอาชิคาซาน่าโยโกเกริโจดันนะครับท่านี้เราจะเตะสูงนะครับโจดันคือการเตะสูงนะครับโดยใช้สันเท้าเหมือนเดิมตอนฝึกเราจะยกเข่าเนี่ยขึ้นมาสูงๆนะครับสูงที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะสะบัดออกไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับใครที่ทำไม่ได้ก็พยายามทำพยายามประมาณตัวไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับทำให้ดูปุ๊บนี้เห็นไหมครับสะบัดไปงอสะบัดขึ้นมาข้างบนทำมาข้างให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับครับหมวดที่2นะครับเราจะเรียกว่านากะอาชินะครับนากะอาชิเราจะใช้จมูกเท้าเป็นตัวทำร้ายตัวผู้ต่อสู้นะครับเดี๋ยวดูเท้าผมนะครับเราใช้ตรงนี้เป็นตัวโจมตีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้แบบไหนได้นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับครับแบบแรกนะครับเรียกว่าจูดันมาเกลินะครับจูดันมาเกลิก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวกระแทกนะครับจมูกเท้านะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่เราจะเอาสะโพกดันไปด้านหน้านะครับเพื่อให้ส่งแรงให้ได้เยอะที่สุดครับครับเดี๋ยวทำแนวข้างๆให้ดูนะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับแบบที่สองนะครับเรียกว่าโจดันมาเกรินะครับท่านี้เราจะเตะบริเวณคางนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้หลับได้หรือว่าเตะตรงหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าตรงคางจะทำให้เขาหลับได้โอเคผมทำให้ดูนะครับท่านี้ยกเข่าขึ้นหน้าก่อนแล้วก็ยันขึ้นไปข้างบนนะครับประมาณคางนะครับครับทำข้างๆให้ดูนะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะแบบที่3เราเรียกว่าเซชินะครับเซชิเราจะใช้บริเวณหลังเท้าเป็นตัวเตะนะครับโดยที่เราจะเตะบริเวณจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อย่างเช่นตรงเป้าหรือว่าตรงคอนะครับเราจะไม่ใช้ตรงนี้เตะตัวมากเท่าไหร่นะครับถ้าเตะตัวเราเหนื่อยเราจะใช้ประมาณบริเวณแข้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับ
แบบแรกนะครับเรียกว่ามาวชิเซชิเกรินะครับมาวชิเซชิเกริเราจะใช้หลังเท้าเตะบริเวณคอนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเตะบริเวณคอเดี๋ยวเตะข้างๆให้ดูนะครับครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับแบบที่2นะครับเรียกว่าชินเทกิเซชิเกรินะครับท่านี้เราก็จะเตะบริเวณเป้านะครับโดยการยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สะบัดออกไปสะบัดเร็วๆนะครับจะไม่เน้นแบบยันเยอะๆเราจะเน้นสะบัดเร็วๆนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับเน้นความเร็วนะครับท่าต่อมานะครับเราเรียกว่าโซโกอาชินะครับโซโกอาชิคือการใช้ฝ่าเท้านะครับตรงนี้เป็นตัวตบเข้าไปอาจจะตบตรงข้างหรือตบตรงหน้าก็ได้นะครับโดยเวลาเราฝึกเราจะฝึกการหมุนขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตบนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเน้นตบนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับหมวดต่อไปก็คือหมวดคาคาโตะนะครับคาคาโตะก็คือการใช้ส้นเท้านะครับส้นเท้าตรงนี้แบบแรกที่เราใช้ก็คือคาคาโตะเกรินะครับคาคาโตะเกรินคือการที่เราจะเอาส้นเท้าถีบไปตรงหัวของตัวคู่ต่อสู้นะครับสมมติว่าเราต่อยคู่ต่อสู้แล้วเขาล้มลงไปที่พื้นนะครับเราสามารถใช้คาคาโตะนะถีบเขาไปแบบนี้อาจจะเตะตรงขมับหรือว่าตรงคางก็ได้ให้เขาหลับนะครับเตะเร็วๆโดยใช้ส้นเท้าเร็วๆเหมือนคล้ายๆถีบนะครับแต่จะเป็นส้นเท้านะครับท่าต่อไปคืออูชิโรเกรินะครับอูชิโรเกรินคือท่าที่เราหมุนเป็นถีบด้านหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับพอเราทำนะครับเราต้องปิดตัวนี้ไปด้านหลังปิดตัวด้านหลังเอาหัวมองตรงเป้าที่เราจะถีบนะครับแล้วก็ขายกขึ้นมาแตะนี้เราถีบออกไปนะครับโอเคครับจบแล้วครับสำหรับท่านี้เชิญรับชมท่าต่อไปได้เลยนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็คือท่าฮิสะเกริหรือการใช้เข่าในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเข่าสามารถโจมตีที่หน้าคางหรือว่าท้องก็ได้นะครับแต่บริเวณหน้ากับคางจะต้องปล่อยให้ต่อสู้ลงมาก้มมาอีกก่อนถึงจะทําถึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสูงกว่าเราหรือสูงเท่าเราเข่าไม่ถึงเห็นไหมครับเอาคนสูงเท่าผมเลยประมาณนี้มันเข่าไม่ถึงเราอาจจะต้องปล่อยให้เขาจุกลงมาเขาอาจจะก้มลงมานี้แล้วเราขยับเข่าให้มันสูงนะครับตรงคางกับหน้าหรือว่าใช้จังหวะที่เราต่อยปุ๊บของเขาตัวเขาหลบเราฉีกข้างมาใช่ไหมคำนี้เป็นหุ่นนะครับเราฉีกข้างมาอาจจะเข่าเฉียงก็ได้ที่ตรงที่โครงเขาอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับจบแล้วครับสำหรับการใช้เข่านะครับหรือว่าที่สักนะครับที่สักเกรดิวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการใช้อาวุธจากขานะครับในการทำร้ายคู่ต่อสู้นะครับว่าเราสามารถใช้จุดไหนได้บ้างแล้วสรุปง่ายๆก็คือมีเข่ามีส้นเท้ามีอุ้งเท้าแล้วก็มีจมูกเท้าที่เราใช้นะครับบ่อยๆในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้หลายๆมุมอย่างเช่นถ้าการใช้ส้นเท้าเราก็สามารถใช้เตะเวลาคู่ต่อสู้ล้มได้ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะใช้ส้นเท้าในการหมุนแบ็คคิกก็ได้ครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไอแม็กโดโจด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ